Congratulations The Third Junior Idol World 2024ตัวแทนเยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศรุ่น Mid Teen รุ่น Little Mister และ Mister Teenเรียกได้ว่าเป็นเวทีเยาวชนนานาชาติ Junior Idol World 2024ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่มากเลยล่ะค่ะและได้รับเสียงตอบรับจากเยาวชนทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเพื่อตามหาความฝันในเวทีระดับนานาชาติโดยมีคุณวรางคณาอุเทนสูตร CEO of Junior Idol World Oak CDMUT นนทบุรี CP นางสาวไทยนนทบุรี CEO เรือนนาฏอนงจับมือกับคุณสิริปิยาสิริสว่างวัฒน์ CEO of Junior Idol World Oak Dance Coach for Thailand National Team at International Cheerleading Training Center ที่ได้เนรมิตเวทีสุดยิ่งใหญ่ในฐานะเจ้าภาพต้อนรับเยาวชนนานาชาติในการประกวดในครั้งนี้ค่ะของสปอร์ตแวร์อีฟนิ่งกาวแล้วก็แน่นอนค่ะคัดเข้ารอบ5คนสุดท้ายก็จะเป็นรอบตอบคำถามนะคะก็จะแล้วก็จะประกาศผลแล้วก็จะได้ทราบว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้ค่ะแล้วสำหรับน้องที่ชนะจะไปต่อยอดอะไรอย่างไรบ้างเอาเป็นว่ารอติดตามดีกว่าเนอะจริงๆเรามีหลายโปรเจกต์มากๆเลยค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็ยังไงเราฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนที่มาเนี่ยเป็นตัวแทนจากทุกประเทศแล้วนะคะอันนี้คือก็เป็นการประกวดที่เรียกได้ว่าสูงสุดของเยาวชนแล้วค่ะสำหรับ Junior Idol World เนาะแล้วก็การคัดเลือกเนี่ยแน่นอนว่าต้องเข้มข้นมากขึ้นกว่าจากทุกๆปีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าน้องๆที่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างคำว่าเป็นไอดอลก็ต้องเหมาะสมที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ค่ะโอเค I am very excited to see the Junior Idol World Beauty PageantI'm so happy to for attend the Junior Idol World Beauty Pageant today. Thank you. ទី1គឺខ្ញុំរើសដោយសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឬថាសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងសម្រស់ទាំងនិជាគាត់ទាំងការសិក្សាគាត់ហើយនឹងសិល្បៈគឺបើសិនជាគាត់មានគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់នឹងអាចទទួលបានจริงๆอยากเห็นอะไรในเวทีวันนี้หรอคะก็อยากจะเห็นน้องๆทุกคนนะคะแสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ค่ะแล้วก็อยากให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดให้สมกับที่จะเป็นต้นแบบให้กับน้องๆเยาวชนในรุ่นต่อไปค่ะโอ้ต้องบอกว่าปีนี้กระแสตอบรับดีมากขึ้นค่ะดีมากเลยเนาะอย่างเช่นเมื่อวานนะคะเฉพาะรอบของพรีลิมินารีนะคะก็โอ้ผู้ชมเข้ามีการดูไลฟ์สดอะค่ะไปถึง 26,000 คนเลยค่ะสำหรับเมื่อวานเนาะกระแสตอบรับคือดีมากจริงๆค่ะความคาดหวังในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็คาดหวังจะให้มีซีซั่นต่อไปเนาะแล้วก็อยากจะให้แบบเวทีของเราอะค่ะเป็นที่รู้จักไปแบบทั่วโลกมากกว่านี้จริงๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเวทีเยาวชนระดับโลกซึ่งเป็นเจ้าของเป็นคนไทยอะค่ะเราก็จะมีความภูมิใจกับเวทีของเรามากค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Junior Idol World Official ค่ะ If you want to watch the show in social media you can follow us as Facebook fan page at Junior Idol World Official This is the third edition and I hope we can have next edition in every year so please come to support us from all around the world thank youPlease support us in our journey in this pageant. Thank you. I feel really excited and happy to show my talent to everyone and show the world who am I. Don't forget to support me on international stage, guys. Thank you. You can for sure in fan page Facebook, Junior Idol World. Yeah. Official. Official. Please give me your support. Thank you.